าชนมีอาชีพได้ทีนี้เขาทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ที่สำคัญนักเรียนยังนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าพูดตรงนี้นักเรียนอาจจะนึกออกเอาเขียนหน้าที่ของอบต.อบต.แล้วก็จุดอบต.มีหน้าที่อะไรอบต.ไม่ได้มีหน้าที่จับโจรผู้ร้ายนะแต่มีหน้าที่พัฒนาหมู่บ้านพัฒนาตำบลของตนเองให้ทำไมคะให้ประชาชนให้คนในตำบลของตัวเองอยู่ดีกินดีนะคะอยู่ดีกินดีอันแรกหน้าที่ของอบต.อันแรกหน้าที่ทั่วไปอำนาจหน้าที่ทั่วไปอันที่หนึ่งเขียนไปก่อนอำนาจหน้าที่ทั่วไปขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เขียนว่าพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ก็ยังมองไม่ออกอีกว่าพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนักเรียนนึกถึงกองทุนหมู่บ้านเคยได้ยินไหมเคยไหมที่เขาตั้งกองทุนขึ้นมาตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้นมากลุ่มแม่บ้านมีบรรดาพวกอบต.นี่แหละมาสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ตำน้ำพริกขายกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ทำไม้กวาดขายกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ทำพวงหรีดขายเคยเห็นไหมอันนี้พัฒนาเศรษฐกิจคนที่เป็นสมาชิกก็จะมีอาชีพเสริมมันก็จะเข้าข้อนี้แหละพัฒนาด้านเศรษฐกิจถูกไหมอบต.จัดประเพณีลอยกระทงได้ไหมเราเป็นสมาชิกเราไม่มีโอกาสจัดใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีตัวแทนนั่นแหละจะต้องจัดถูกไหมอบต.บอกว่าลอยกระทงปีนี้ที่อบต.ทับใต้นะบริเวณห้วย 3,000 นามนะนี่โครงการใหม่ของอบต.บอกว่าจะลอยกระทงสายเหมือนที่จังหวัดตากบ้างดีไหมห้วยคำว่าลำห้วย 3,000 นามเนี่ยมันน้ำมันไหลยาวถูกป่ะมันก็อาจจะเป็นลอยกระทงสายได้อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำอ้าวต่อไปอันนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากหน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้ทำดูที่ในชุมชนของนักเรียนมีหรือเปล่าอันนี้ทุกอบต.ไม่ว่าจะอยู่ตำบลไหนก็ตามจะต้องทำถ้าในหมู่บ้านหรือในตำบลของนักเรียนยังไม่ทำแสดงว่าอบต.นี้บกพร่องนะบกพร่องเรียนลองดูนะอำนาจหน้าที่ที่ส่วนกลางหรือกฎหมายบังคับให้อบต.ทำเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้เราก็จะมาดูแหละในชุมชนของเรามีหรือเปล่านะนักเรียนก็จะได้นึกได้ว่าเอ๊ใครนะมาคอยบงการอยู่ใครมาเดินหน้าบ้านบ่อยๆมาคอยชี้ว่าถังขยะเป็นอย่างนี้ถนนเป็นอย่างนี้นะลองดูนะอ้าวหน้าที่ที่บังคับให้ทำอันแรกจัดให้มีต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกหมายความว่าถ้าในหมู่บ้านของนักเรียนบริเวณที่นักเรียนอยู่ไม่มีเส้นทางทางยังเป็นเฉอะแฉะยังเป็นทางเกวียนอยู่ไม่มีถนนคอนกรีตอบต.จะต้องทำให้แต่บ้านหลังเดียวคงไม่ทำต้องมีหลายหลังใช่ไหมคะพอจัดให้มีเสร็จแล้วก็คือการคมนาคมสะดวกในหมู่บ้านไหนบ้านใครยังไม่มีถนนผ่านเลยซอยจะต้องแบบโอ้โหข้ามต้นไม้ไปหลายต้นแล้วถึงบ้านตัวเองมีไหมไม่มีใช่หรือเปล่าทุกตอกทุกซอกทุกซอยมีบ้านคนทางก็ไปถึงแหละเพราะว่าท้องถิ่นต้องทำให้ใช่ไหมเอ่ยเราไม่ได้เสียค่าทำถนนเข้าบ้านเราถูกหรือเปล่ามีคนมาทำให้ใช่ไหมคะอันนี้แหละคืออบต.หรือท้องถิ่นทำให้
นะอ้าวพอมีทางแล้วเขาก็จะจัดคนมาเก็บขยะกวาดหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเขาก็จะมาทำไมให้ซ่อมแซมให้ทีนี้ถ้าบ้านของนักเรียนไม่มีถนนมันเป็นลำคลองเขาก็ต้องมาขุดลอกคลูคลองให้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นบ้านนักเรียนมีหรือยังมีไหมมีถนนเข้าถึงไหมถึงสะดวกสบายไหมสะดวกถ้าไม่มีต้องไปเรียกร้องใช่หรือเปล่าเคยเห็นเขาเรียกร้องกันในทีวีไหมทางเป็นลุ่มเป็นบ่อใครช่วยทีมีไหมมีอ่ะต่อไปอันนี้อบต.ต้องทำคนในเขตเทศบาลอย่าพึ่งนะอ่ะต่อไป